ิไม้สัมมากรรามคำแหง112เปิดให้บริการรสชาติแบบต้นตำรับส่งตรงจากญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับร้านซูชิไม้สาขาซอยสัมมากรรามคำแหง112ที่ได้รีโนเวทเปิดร้านใหม่ที่บริหารงานโดยอาจารย์นกธนิกาธนวานิชนันท์และคุณกบธนัตนนท์สุริยะคำและบอกเลยว่างานนี้นั้นคัดสรรคุณภาพของอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับที่ส่งตรงทั้งวัตถุดิบคุณภาพการันตีความอร่อยพร้อมเมนูสเปเชียลที่จัดสรรมาเพื่อลูกค้าให้ได้ลิ้มลองความหลากหลายที่ลงตัวเปิดให้บริการแล้วโดยสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจซูชิไม้รามคำแหง112ซ้ำมาก่อนรู้สึกดีใจนะคะที่ว่าได้มาทำธุรกิจตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับเราได้เริ่มในตัวธุรกิจแปลกใหม่ซึ่งฉีกแนวจากตัวเดิมที่เราทำอยู่นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีพิธีบวงสรวงมีอะไรเปิดถือว่าเป็นเรื่องดีในการเปิดร้านในวันนี้ค่ะโดยปกติทางครอบครัวค่ะจะชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าตัวร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็น passive income ซึ่งบอกว่ามันได้รายได้เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มั่นคงแล้วก็เหมือนกับวางรากฐานไว้ให้ลูกด้วยอะค่ะจุดเริ่มต้นก็อย่างที่บอกค่ะว่าอยากจะวางรากฐานในตัวธุรกิจที่เป็น passive income แล้วก็อยากที่จะมาลองอะไรในตัวที่ฉีกแนวจากเดิมๆที่เป็นนักพยากรณ์อยู่ก็ในเรื่องของธุรกิจอาหารรวมไปถึงเราได้ตรวจดวงชะตาของเราแล้วด้วยว่าเหมาะกับการทำร้านอาหารแล้วเลยตัดสินใจทำก็เป็นนักพยากรณ์ค่ะเป็นนักพยากรณ์ในเรื่องดวงชะตาเป็นที่ปรึกษาของบริษัทชั้นนำหลายๆบริษัทนะคะแล้วก็ทำด้านฮวงจุ้ยนะคะวางฮวงจุ้ยวางอะไรให้กับธุรกิจหลายๆตัวค่ะก็ได้นะคะได้คุณกบนะคะช่วยในการที่คิดนะคะก็เนี่ยค่ะเขาเป็นแนวความคิดในการที่จัดสูตรจัดอะไรเรามีการคัดสรรอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของวัตถุดิบนะครับสูตรบางตัวเนี่ยเราได้ดัดแปลงมาจากต้นฉบับนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะให้ซูชิไม้เนี่ยมันมีการแตกต่างกันมากเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการดัดแปลงขึ้นมานิดหน่อยมีการปรับปรุงรสชาติไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาเข้ามานะครับโดยรวมเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดนะครับกับสาขานี้รามคำแหง112เนี่ยครับจุดเด่นของเราอะค่ะของเราจะเป็นแฟรนไชส์นะคะในส่วนของเบเกอรี่จุดเด่นของเราก็คือเป็นแฟรนไชส์ราคาไม่สูงมากนะคะเพื่อที่เป็นทางเลือกให้กับร้านค้าร้านอาหารที่ต้องการนำขนมมาวางขายในร้านนะคะแล้วก็ของเราจะเป็นขนมที่ทำสดใหม่นะคะเพื่อให้ลูกค้าส่งถึงลูกค้าในวันต่อวันแล้วก็ให้ลูกค้าได้ทานขนมที่สดใหม่ทุกวันค่ะค่ะแต่ว่าขนมเค้กของสาขาที่นี่นะคะจะพยายามคัดสรรที่มันเข้ากับบรรยากาศของอาหารญี่ปุ่นนะคะก็เลยเลือกเป็นบางตัวของเป็นชายมาค่ะฝากติดตามนะคะในเมนูใหม่ๆของทางร้านที่จะออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ของที่นี่นะคะจุดเด่นของที่นี่ก็คือซอสไข่กุ้งนะคะซึ่งจะมีรสชาติที่น่าลิ้มลองเลยค่ะมันจะกรุบๆอยู่ในปากของไข่กุ้งนะคะสำหรับที่ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะไรยังไงคะก็ตอนนี้นะคะเปิด 11:30 นะคะจนถึง 14:30 นะคะแล้วก็สามารถสั่งได้ในทางแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยนะคะจัดส่งแฟนเพจนะคะซูชิไม้รามคำแหง112สัมมากรค่ะซูชิไม้จะเป็นซูชิที่แบบต้นตำรับผมอยากครีเอทอาหารให้มันแปลกใหม่ด้วยการวางออเดอร์ใหม่เพิ่มเมนูใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราใช้วัตถุดิบที่มันมีอยู่ในร้านอยู่แล้วครับทำให้รู้สึกพรีเมียมมากขึ้นอย่างเมนูที่ได้ต้องมีเมนูอะไรบ้างแซลมอนแร่ทงคัตสึครับค่ะมันเป็นยังไงคะเราเอาแซลมอนชิ้นซาซิมิเอาไปใส่แป้งทอดกรอบแล้วก็ใส่เกล็ดขนมปังแล้วเราก็ลงทอดแล้วก็ด้วยตัวซอสที่เราผสมด้วยเป็นสูตรของเราเองครับก็ฝากร้านซูชิไม้แล้วนะครับสาขารามคำแหง112ครับรับประกันความอร่อยครับ